โอ้ยมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้เป็นไงฮะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวก็มาชมกล้วยไม้ของเรานี่แหละที่เราปลูกไว้โอ้โหมีความสุขฮะสุขใจกับกล้วยไม้ของเราที่ออกดอกและมีดอกสวยงามซะด้วยช่องจิตใจสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็บรรยากาศอย่างเงี้ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วฮะแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่านะนั่นก็เรื่องของธรรมชาติเราไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้ฮะแต่วันนี้สิ่งที่เรากำหนดได้ก็คือเรามาสร้างความสุขให้ตัวเองนะกินกาแฟกับดอกไม้ของเราที่เราปลูกเองนะนั่นก็คือดอกกล้วยไม้แอคโคเซนดาสวยงามมากๆเลยในแต่ละวันก็ถือว่ามีความสุขฮะได้แบ่งปันด้วยได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทั้งหลายนะใครที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะก้าวไปด้วยกันนะก็ฟังคลิปนี้แล้วหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงได้นั่งจิบกาแฟด้วยกันได้นั่งคุยกันนะมีความสุขก็หวังว่าเช่นนั้นเพราะนาเล็กมีความเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆกับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำ YouTube นี่แหละทุกวันนี้หลายคนมีเป้าหมายหรือยังครับนะสร้าง mindset ของตัวเองหรือยังนะ mindset ของตัวเองคืออะไรนะก็คือมองถึงเป้าหมายว่าเราอยากเป็นอะไรนะสลับนาเล็กก็คือตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยโดยใช้เงินรายได้จาก YouTubeเที่ยวชมธรรมชาติในสิ่งที่ตัวเองรักนะสิ่งที่ตัวเองชอบนี่แหละคือเป้าหมายของนาเล็กฮะแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราจะทำสิ่งนั้นเราต้องเชื่อต้องเชื่อว่าเราทำได้นะถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทำได้เราก็จะไม่มีเป้าหมายเราก็จะทำแบบไปวันๆนะซึ่งตอนนี้นาเล็กก็ผ่านมาก็คือสามารถสร้างรายได้แล้วนะระดับหนึ่งแต่เป้าหมายของนาเล็กยังไม่ใช่สิ่งที่ใช่ก็คือว่านั่นแหละเราต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทยนะโดยใช้เงินจาก YouTube มันไม่ผิดหรอที่เราจะตั้งเป้าหมายแต่สิ่งที่ผิดคือเราตั้งไปเป้าหมายและเราไม่ทำแค่นั้นเองเมื่อนาเล็กมีเป้าหมายแล้วนาเล็กก็ต้องมีสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องลงมือทำทำอย่างต่อเนื่องแล้วมีจิตใจที่มั่นคงนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีมองภาพที่ชัดเจนก็คือว่าจะได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะไปทั่วยังไม่ได้มองถึงทั่วโลกอะเอาแค่ประเทศไทยของเรานี่แหละสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออยากไปพบเจอกับพี่น้องชาว YouTube นะ
ที่เป็นเพื่อนที่เราทักทายกันอยู่ในทุกวันนี้แหละสักวันนาเล็กตั้งเป้าหมายก็คือว่าเราจะได้นั่งดื่มกาแฟแล้วนั่งคุยกันอย่างมีความสุขแล้วได้แบ่งปันได้แชร์กันนี่แหละมุมกาแฟความสุขของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะคือตอนนี้นาเล็กจิบกาแฟคนเดียวมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะมันเป็นมุมกาแฟที่ยังไม่เข้มข้นนะจิบกาแฟอยู่คนเดียวเหล้าอยู่คนเดียวโม้อยู่คนเดียวก็หวังว่าสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงฮะเราต้องไปให้ถึงฝันไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งจิบกาแฟด้วยกันฮะกับ FC ทุกท่านครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ